สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนักกฎหมายนายไพศาลพืชมงคลโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าหลอกแดกแหกตาต้มตุ๋นวุ่นจนงงว่าจะไปทางไหนเพื่อไทยรับไม้จัดตั้งรัฐบาลจากก้าวไกลไม่กี่วันทำท่าหัวทิ่มเพราะหลงจิกปีกตัวเองผลักก้าวไกลออกเป็นฝ่ายค้านเดินสายทั้งในสภานอกสภาและทางสากลสบายใจเฉิบแต่เพื่อไทยต้องรับศึกใหญ่ทั้งภายในภายนอกโดยเฉพาะมวลชนคนเสื้อแดงที่ทำท่าจะไม่เผาผีกันแล้วที่สำคัญคือการจัดตั้งรัฐบาลที่ตกลงอะไรกันไว้กลับกลายไปสิ้นดังที่เตือนกันไว้ก่อนแล้วว่าจะเหมือนสิงโตหลงคำเชิญจระเข้ลงไปอยู่ในบึงเริ่มชัดว่าการจัดตั้งรัฐบาลกำลังจะถูกยึดไปเป็นของอีกขั้วหนึ่งอย่างหน้าตาเฉยอาการที่แคนดิเดตนายกของเพื่อไทยจะไม่ผ่านการโหวตชัดขึ้นจึงปรากฏภาพลักษณ์ณหนูลุงป้อมและเงาตะคุ่มที่เตะตัดขาลุงป้อมชัดขึ้นทุกวันเช่นเดียวกันวันนี้กองเชียร์ทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลเริ่มแสดงอาการที่จะให้ก้าวไกลและเพื่อไทยกลับบ้านมาอยู่กินกันเหมือนเดิมฟื้นพันธมิตร8พรรคและปล่อยให้สถานการณ์ที่จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้กดดันอำนาจเก่าให้ต้องคลายมือล่าสุดดูเหมือนว่าแผนรับมือขั้นใหม่ไปไกลกว่ายุบพรรคคือจะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่ก็ต้องเลือกตั้งกันใหม่เกือบทั้งหมดด้วยแม้นางแย้มไม่ได้บอกก็รู้ว่าลุงก็จะอยู่ยาวๆจนถึงวันนั้นแบบนี้จะเรียกว่ายอดความคิดหรือสิ้นคิดอีกไม่นานคงรู้กันพิธาเริ่มเดินสายครั้งใหม่ท่ามกลางเสียงเรียกร้องนายกพิธาในขณะที่ประธานสหภาพยุโรปแสดงท่าทีชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยต้องเป็นไปตามที่ประชาชนเลือกตั้งนายพิธาต้องเป็นนายกและวุฒิสภาสหรัฐได้เปิดฉากรุกทางการเมืองอีกขั้นเรียกร้องให้ประเทศไทยยอมรับผลการเลือกตั้งใครรับผิดชอบด้านต่างประเทศจะว่าอย่างไรหรือจะเงียบเป็นเป่าสากต่อไปปราดท่านจึงกล่าวไว้ว่าการเมืองคือสงครามที่ไม่หลั่งเลือดและเมื่อใดที่การเมืองเดินหน้าไม่ได้ก็กลายเป็นการเมืองที่หลั่งเลือดนั่นคือสงครามกลางเมืองก่อนหน้านี้ในไพศาลพืชมงคลโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าเศรษฐาโกงภาษีหรือตอนนี้กำลังมีข่าวว่าเศรษฐาโกงภาษีก็คงหวังผลกระทบต่อการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาโกงภาษีจริงหรือการโกงภาษีคือการที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีแล้วหลีกเลี่ยงไม่เสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนจึงต้องดูก่อนว่าเศรษฐามีหน้าที่เสียภาษีหรือไม่แสนสิริซึ่งมีเศรษฐาเป็นผู้บริหารเป็นผู้ซื้อที่ดินผู้ซื้อไม่มีหน้าที่เสียภาษีเพราะไม่ใช่ผู้มีเงินได้และเป็นหน้าที่ของผู้ขายซึ่งรับค่าขายที่ดินแสนสิริซื้อที่ดินจากผู้ขาย12รายดังนั้นผู้ขายทั้ง12รายนี้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีจากการขายไม่ใช่แสนสิริอัตราการเสียภาษีพูดให้เข้าใจง่ายๆมี2อัตราคือบุคคลคนเดียวกันเป็นผู้ขายกับคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนบริษัทเป็นผู้ขายมีอัตราภาษีต่างกันถ้าบุคคลธรรมดาขายเสียภาษีอัตราต่ำถ้าคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนบริษัทเป็นผู้ขายก็เสียอัตราภาษีที่สูงกว่ากรณีที่มีปัญหากันอยู่นี้ผู้ขาย12คนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินคนละส่วนต่างคนต่างขายที่ดินและนัดโอนที่ดินคนละวันกรณีจึงเป็นเรื่องบุคคลคนเดียวขายที่ดินเมื่อคำนวณภาษีของทุกคนรวมกันแล้วจึงน้อยกว่าอัตราภาษีนิติบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งมีการคำนวณว่าต่ำไปถึง500ล้านกว่าบาทก็เป็นเรื่องที่ทำได้ตามกฎหมายและมีอัตราภาษีอย่างนั้นเองอาจสงสัยว่าทำไมผู้ขาย12คนต้องนัดโอน12วันเรื่องนี้ไม่มีอะไรห้ามแต่เห็นได้ชัดว่าต้องการไม่ให้เกิดความสับสนในเรื่องอัตราภาษีเพราะถ้ารวมกันไปโอนพร้อมกันก็อาจถูกใครกลั่นแกล้งหาว่าเป็นคณะบุคคลและแกล้งให้เสียภาษีจำนวนสูงขึ้นแต่ถ้าแม้มีการเสียภาษีแบบนิติบุคคลหรือคณะบุคคลก็เป็นเรื่องผู้ขายที่ดินที่ต้องเสียไม่ใช่เศรษฐาว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ